กำเนิดถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬกำเนิดถ้ำนาคาอุทัยอ่านแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเชื่อหรือไม่ถ้ำนาคาเกี่ยวข้องกับยุคน้ำแข็งเชื่อหรือไม่ถ้ำนาคาเกี่ยวข้องกับการยกตัวของแผ่นดินอาจารย์ชัยพรสิริพรไพบุญผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำและนักธรณีวิทยาอาแถวหน้าเมืองไทยให้คำนิยามไว้ว่าถ้ำไม่ใช่แค่รูในภูเขาแต่เป็นที่อยู่ที่มั่นคงแห่งแรกของมนุษย์เป็นบ้านหลังแรกในยุคแรกๆ ก็อยู่กันตามถ้ำอาจจะโพรงเล็กโพรงใหญ่ที่สำคัญบริเวณที่เป็นหินปูนจะเป็นหุบเขาหลุมยุคที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติสมมุติว่ามีถ้ำอยู่ตรงกลางพอพัฒนานานๆหลังคาถ้ำพังงูเอกลายเป็นที่ราบด้านข้างก็เป็นหน้าผาสูงพบว่าตามหน้าผาสูงสูงจะมีรูอยู่รูเหล่านี้มักจะพบหลักฐานทางโบราณนักดีมากมายปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดถ้ำหินที่เป็นลำตัวพอยานาคเกล็ดพอยานาคและอีกส่วนหนึ่งคือกลไกการเกิดถ้ำถ้ำนาคาว่ากันถึงตัวถ้ำเป็นเพียงจุดเล็กๆบนภูเขาหินทรายที่มีชื่อว่าภูลังกาถ้ำนี้แม้จะเป็นถ้ำขนาดเล็กและการเข้าถึงต้องเดินขึ้นเขาจากวัดชัยมงคลขึ้นไปตามบันไดที่ชันมากหลายช่วงประมาณไม่ต่ำกว่า600ขั้นและจะใช้เวลาเดินขึ้นจนไปถึงถ้ำประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ก็เป็นถ้ำที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเชื่อได้ว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีที่โดดเด่นมากในอนาคตอันใกล้นี้เพราะในถ้ำมีสิ่งที่ดูคล้ายงูยักษ์หรือพอยานาคที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ขดตัวกลายเป็นหินอยู่ภายในตัวถ้ำเรื่องราวของพอยามานาคเป็นเรื่องที่คุ้นชินตามความเชื่อของผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงมานานแล้วจนเกิดมีตำนานหรือเรื่องเล่าอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ว่าจะเป็นตำนานการเกิดแม่น้ำโขงที่มีตำนานของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของสองพอยอตานาคและพอยอาแทนแต่สำหรับถ้ำนาคานั้นจะมีตำนานเป็นของตนเองคือเรื่องราวของปู่อือลือที่ว่าท่านเป็นเทพเจ้าอยู่บนสวรรค์แต่ถูกสาปให้เป็นพอยอมานาคโคม่าปกครองเมืองบาดาลที่ซึ่งมีทั้งพอยานาคมนุษย์อยู่ร่วมกันปัจจุบันเชื่อกันว่าเมืองที่ว่านี้อยู่ที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬหลอกครั้นต่อมามนุษย์และพอยานาคเกิดมีจิตพิศวาสกันจนมีอะไรกันท่านปู่อือลือเห็นว่าผิดจารีตก็เลยลงโทสอโดยสาปให้บริวารของตนกลายเป็นหินอยู่ในถ้ำที่อื่นๆในบึงการเสียเลยศรัทธาความเชื่อรู้กันพอสังเขปแล้วก็ให้รู้กันถึงเรื่องวิชาการลักษณะทางธรณีวิทยาอาและถ้ำวิทยาอาที่เกี่ยวข้องโดยมีประเด็นหลักๆคือการเกิดถ้ำนาคาและการเกิดเกล็ดพอยานาคอาจารย์ชัยพรย้ำว่าลักษณะทางธรณีวิทยาอาชนิดของหินที่เป็นถ้ำนาคาและส่วนที่เป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายลำตัวพอยมานาคที่มีเกล็ดขนาดใหญ่นั้นเป็นหินทรายสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการพัดพาสะสมตัวของเม็ดดินเม็ดทรายที่เกิดจากกระแสลมในทะเลทรายในทางธรณีวิทยาอ้าเราจะเรียกว่าหมวดหินภูท็อกเป็นหินที่เกิดในยุคครีเทเซียสตอนปลายคือประมาณ70ล้านปีที่แล้วมาซึ่งเป็นช่วงเวลาท้ายๆของยุคที่มีไดโนเสาร์โดยไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปในราวๆ65ล้านปีที่แล้วมาหินชนิดนี้จะเกิดจากตะกอนที่เป็นเนินทรายหรือเนินดูนในทะเลทรายมีความสูง 5-30 เมตรสลับด้วยหินทรายที่สะสมตัวในที่ลุ่มระหว่างเนินดูนเหล่านั้นลักษณะเด่นคือจะมีชั้นหินเฉียงระดับที่สามารถบอกทิศทางของลมที่พัดในทะเลทรายในสมัยโบราณนั้นก่อนที่จะกลายเป็นหินแข็งในภายหลังหินทรายบริเวณนี้ความหนาค่อนข้างมากเนื้อหินมีความเป็นเนื้อเดียวกันและมีความคลุมสูงด้วย
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดลายบนหินดูแล้วจะคล้ายเกล็ดพญานาคตามจินตนาการของคนในแถบนี้ได้นอกจากนั้นแล้วถ้าส่องดูเนื้อหินผ่านกล้องส่องพระด้วยแล้วเราจะเห็นเนื้อหินที่ประกอบไปด้วยเม็ดแร่ควอตซ์แร่ชนิดเดียวกับหินเขี้ยวหนุมานส่วนมากเป็นผลึกใสถัดมาระบบรอยแตกของหินจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็ในอดีตที่ทำให้หินมีการโก่งงอจนเกิดชั้นหินคดโค้งทำให้เกิดรอยแตกในแนวตั้งขึ้น2แนวคือแนวหลักในทิศเหนือใต้และรอยแตกร่องในทิศตะวันตกตะวันออกทำให้ดูคล้ายกับกลุ่มของเส้นตรงที่ขนานกัน2กลุ่มมาตัดกันจนเป็นตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าการวางตัวของชั้นหินส่วนใหญ่อยู่ในแนวนอนทำให้รอยต่อของชั้นหินแต่ละชั้นที่อยู่ติดกันเกิดมีช่องว่างระหว่างชั้นหินที่อยู่ติดกันและในภาพรวมหินทรายในบริเวณนี้จะมีความเอียงบ้างเล็กน้อยประมาณไม่เกิน10องศาการเอียงตัวด้วยมุมต่ำขนาดนี้จะเป็นมุมเอียงที่จะเอื้อต่อการเกิดหลุมหินที่เรียกว่ากุมภลักษณ์อยู่ในแนวตั้งนี้เวลาที่มีน้ำไหลผ่านพัดพาเม็ดกรวดทรายมาขัดสีแบบหมุนนวลที่ผิวหน้าหินก็จะเกิดหลุมดังกล่าวได้หรือถ้าไหลผ่านแนวรอยแตกก็จะทำให้เกิดเป็นร่องเอยเต๋าและลึกที่ผิวหน้าหินได้แม่น้ำลำธารจะเป็นตัวการที่สำคัญในการกัดเซาะเนื้อหินได้มากและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตย้อนหลังกลับไปนับล้านปีและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการยกตัวของแผ่นดินระดับน้ำและสายน้ำมีอิทธิพลอย่างมากทำให้ผนังถ้ำมีลักษณะโค้งนูนออกแล้ววาล์วเข้าไปสลับกันหลายชั้นจนดูคล้ายกับลำตัวของพญานาคหรืองูยักษ์ที่สำคัญคือเรื่องของเวลาทำให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญหายไปของสรรพสิ่งในโลกไม่เว้นแม้แต่หินที่แข็งแกร่งที่สุดสรุปได้ว่ากลไกการเกิดถ้ำนาคาเป็นวัฏจักรการกัดเซาะในช่วงน้ำมากน้ำน้อยในยุคโลกร้อนและยุคน้ำแข็งที่มีระดับความแตกต่างกันอยู่ทำให้ส่วนที่โค้งนูนออกจะดูคล้ายกับลำตัวของงูยักษ์หรือพญานาคประกอบกับผนังของส่วนที่คล้ายลำตัวพญานาคนั้นมีรอยแตกคล้ายเกล็ดงูทำให้พวกเราที่คุ้นเคยต่อเรื่องราวของพญานาคมานานแสนนานจึงมองดูว่าเหมือนกับพญานาคมากขึ้นในถ้ำนาคามีส่วนที่เป็นหินคล้ายลำตัวพญานาคประมาณ 4-5 ชั้นซ้อนกันส่วนเกล็ดพญานาคด้วยความเป็นหินทรายที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อถูกความร้อนจัดในตอนกลางวันเย็นตัวลงในเวลากลางคืนผิวหน้าของหินก็จะเกิดการขยายผาเดดหดตัวสลับกันไปมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนานมากคาดว่าจะใช้เวลานับแสนปีหรือนานกว่านั้นส่งผลให้บริเวณผิวหน้าของหินมีรอยแตกคล้ายระแหงโคลนตามท้องนาในหน้าแล้งซึ่งกระบวนการนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Sun Crack และรูปแบบที่เห็นในที่นี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมกระจายเต็มพื้นผิวของหินดูคล้ายเกล็ดพญานาคตามจินตนาการของผู้คนในแถบนี้ได้ทั้งหมดเหล่านี้คือข้อมูลวิชาการกำเนิดถ้ำนาคาที่ผูกโยงกับตำนานศรัทธาความเชื่อที่มีต่องูยักษ์หรือพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย